อีก2วันที่จะครบรอบ1ปีสงครามรัสเซียและยูเครนยิ่งจะต้องจับตาถึงความสัมพันธ์ระหว่างจีนและรัสเซียมากขึ้นวันนี้หวังอี้อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนซึ่งขณะนี้ถือว่าเป็นนักการทูตระดับสูงสุดของประเทศจีนเดินทางไปที่รัสเซียและได้พบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินที่ทำเนียบเครมลินนะคะขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนได้กล่าวสุนทรพจน์ที่ประเทศโปแลนด์ย้ำว่ารัสเซียจะไม่มีทางได้ชัยชนะเหนือยูเครนค่ะบรรยากาศของการพบกันในวันนี้นะคะระหว่างหวังอี้นักการทูตระดับสูงสุดและนักการเมืองอาวุโสของจีนเดินทางไปกรุงมอสโกค่ะพบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียที่ทำเนียบเครมลินการพูดคุยกันได้ถ่ายทอดผ่านโทรทัศน์ของภาครัฐของรัสเซียด้วยนะคะผู้นำทั้งสองคุยกันหลายเรื่องโดยเฉพาะสถานการณ์ในระดับระหว่างประเทศประธานาธิบดีปูตินกล่าวต้อนรับหวังอี้อย่างอบอุ่นทีเดียวค่ะRussian-Китайские отношения развиваются так, как мы и планировали в предыдущие годы. Все идет поступательно, развивается. Мы достигаем новых рубежей. Международные отношения сегодня сложны. Они не стали лучше после распада двуполярной системы. Но наоборот, даже приобрели более острый характер.В этой связи сотрудничество на международной арене между Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией, как мы неоднократно подчеркивали, имеет очень важное значение для стабилизации международной обстановки. И, конечно, мы ждем председателя Китайской Народной Республики с визитом в Россию. Мы договаривались об этом раньше.ประธานาธิบดีปูตินย้ำถึงสถานการณ์ความยากลำบากในระดับระหว่างประเทศนะคะโดยเฉพาะการแบ่งโลกเป็นสองขั้วขณะที่หวังอี้ที่ตำแหน่งอย่างเป็นทางการก็คือผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการต่างประเทศส่วนกลางของพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้แสดงท่าทีจากฝั่งจีนย้ำถึงความร่วมมือกับรัสเซียว่าไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะต่อต้านฝ่ายที่สาม中俄的全面战略伙伴关系从不针对第三方，当然也就不受任何第三方的干扰和挑拨。我们更不会被第三方的胁迫和施压所压倒。我们愿意同俄方一道，保持战略定力，深化政治互信，加强战略协作，拓展全方位的务实合作。那么，为维护我们两国的。正当的权益，为促进世界的和平与发展事业，来发挥更大的作用。ถึงแม้หวังอี้จะไม่ได้ระบุชัดๆว่าฝ่ายที่3ที่ว่าคือใครแต่ก็พอจะตีความได้นะคะว่าหมายถึงสหรัฐและโลกตะวันตกเพราะใช้คำว่าจะไม่ยอมอยู่ภายใต้การบังคับและแทรกแซงโดยฝ่ายที่3นอกจากการพบกับประธานาธิบดีปูตินแล้วหวังอี้ได้พบกับเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียด้วยบทความของ Global Times สื่อของจีนรายงานว่าการเดินทางของหวังอี้เป็นการเดินทางไปหลังจากได้ไปเยือนฝรั่งเศสอิตาลีฮังการีโดยได้พบกับนักการทูตจากหลายประเทศรวมถึงจากสหรัฐและยูเครนนอกรอบการประชุมด้านความมั่นคงที่เมืองมิวนิกของเยอรมนีค่ะท่ามกลางความคาดหวังว่าจีนจะทำหน้าที่เป็นคนกลางเพื่อดึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งรัสเซียยูเครนให้มาคุยกันขณะที่สหรัฐพยายามเติมเชื้อไฟโดยอาศัยความขัดแย้งเพื่อแสดงบทบาทในเชิงการเมืองบทความระบุว่าการที่ประธานาธิบดีโจไบเดนไปเยือนยูเครนเป็นการแสดงทางการเมืองของสหรัฐเพื่อโชว์ให้คนอเมริกันได้รับรู้โดยที่ไบเดนไม่ได้พยายามสร้างสันติภาพและบทความได้ย้ำด้วยว่าดูแล้วก็น่าหัวเราะที่สหรัฐเสนอเงินช่วยเหลือ500ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับยูเครนเพราะว่าเงินเท่านี้ก็คงจะหมดภายใน 1-2 สัปดาห์บทความของ RT ของรัสเซียค่ะรายงานการไปเยือนว่าจีนเล็งขอบฟ้าใหม่ในความสัมพันธ์กับรัสเซีย
เนื้อหารายงานระบุว่ารัสเซียและจีนหาทางส่งเสริมความสัมพันธ์และยึดมั่นกับโลกที่หลากหลายขั้วโดยอ้างคำพูดของหวังอี้ที่กล่าวกับราฟรอฟว่าถึงแม้จะมีความอ่อนไหวเรื่องกิจการต่างประเทศจีนและรัสเซียให้คำมั่นที่จะทำงานร่วมกันเพื่อมุ่งสู่โลกที่มีหลากหลายขั้วเป็นการแสดงออกระหว่างหวังอี้และประธานาธิบดีปูตินนะคะย้ำว่าน่าเสียดายที่ขณะนี้การแบ่งโลกเป็นสองขั้วกลับมาอีกรอบและทั้งสองก็ได้ย้ำว่าโลกจะต้องมีหลากหลายขั้วค่ะน่าสนใจถึงเนื้อหาที่พูดคุยกันก่อนที่จะครบรอบ1ปีสงครามรัสเซียยูเครนนะคะและได้เห็นการกระชับความสัมพันธ์ที่แนบแน่นมากยิ่งขึ้นจีนเป็นหนึ่งในประเทศที่ไม่ได้ร่วมลงมติประณามรัสเซียในการบุกรุกยูเครนและจีนก็งดออกเสียงมาโดยตลอดนะคะขณะที่การนำเข้าก๊าซธรรมชาติและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับรัสเซียแนบแน่นมากยิ่งขึ้นค่ะในเรื่องจังหวะเวลาก็น่าสนใจนะคะเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปปีที่แล้วที่รัสเซียบุกยูเครนเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ก่อนหน้านั้นก็คือ4กุมภาพันธ์ได้เห็นประธานาธิบดีปูตินไปปรากฏตัวที่กรุงปักกิ่งพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเพื่อเข้าร่วมในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่กรุงปักกิ่งนะคะในพิธีเปิดและทั้งสองท่านก็ได้พบกันและมีแถลงการร่วมออกมาว่ารัสเซียและจีนยกระดับความสัมพันธ์ขึ้นไปอีกโดยที่ไร้ขีดจำกัดค่ะก็คือการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศที่ผ่านไป1ปีก็ยิ่งเห็นได้ชัดว่ายิ่งสนิทสนมและมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกันมากขึ้นโดยเฉพาะในเชิงยุทธศาสตร์ค่ะอีกด้านหนึ่งท่าทีของประธานาธิบดีโจไบเดนเมื่อต้นสัปดาห์เดินทางไปกรุงเคียฟพบกับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้เดินคุยกันท่ามกลางเสียงเตือนภัยทางอากาศนี่แหละค่ะการเดินกันในบรรยากาศแบบนี้ก็มีเสียงวิเคราะห์ออกมานะคะว่ายิ่งเท่ากับการปักหมุดการแสดงความมุ่งมั่นของประธานาธิบดีโจไบเดนในการสนับสนุนยูเครนหลังจากออกจากยูเครนไปที่กรุงวอร์ซอของโปแลนด์นะคะก็ได้ไปกล่าวสุนทรพจน์เพื่อสนับสนุนยูเครนและย้ำด้วยว่าไม่มีทางที่รัสเซียจะมีชัยชนะเหนือยูเครนค่ะ And I'll repeat tonight what I said last year in the same place. A dictator bent on rebuilding an empire will never be able to ease the people's love of liberty. Brutality will never grind down the will of the free. And Ukraine will never be a victory for Russia. Never. ไบเดนก็ชี้ไปที่ทางรัสเซียนะคะและเอ่ยว่าผู้นำเผด็จการโดยไบเดนย้ำว่ายูเครนแข็งแกร่งและยืนหยัดตลอดเวลา1ปีหลังจากที่รัสเซียบุกก่อนหน้านั้นประธานาธิบดีปูตินได้ระบุว่ารัสเซียจะระงับการมีส่วนร่วมในสนธิสัญญาสตาร์ทฉบับใหม่ซึ่งก็คือข้อตกลงเพื่อจำกัดอาวุธที่ได้ลงนามร่วมไปกับสหรัฐนะคะและรัสเซียเตือนแล้วว่าอาจจะทดสอบนิวเคลียร์ครั้งใหม่ด้วยไบเดนไม่ได้ระบุการประกาศระงับสตาร์ทโดยรัสเซียนะคะแต่ระบุว่าสหรัฐและพันธมิตรไม่ได้หาทางควบคุมหรือทำลายรัสเซียผ่านการสนับสนุนยูเครนขณะที่รัสเซียเองก็ระบุว่าชัดเจนอยู่แล้วว่าตลอด1ปีที่ผ่านมาสหรัฐและตะวันตกกำลังทำสงครามกับรัสเซียผ่านยูเครนค่ะ